นายจักรมนภาสุกวนิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมั่นใจนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยในปีนี้จะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% โดยเริ่มส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังขณะที่ภัยแล้งจะไม่กระทบกับภาคอุตสาหกรรมมากนักแต่จะกระทบกับภาคเกษตรมากกว่าพร้อมชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ราคาอ้อยตกต่ำมากในช่วงนี้เป็นเพราะสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกต่ำสุดในรอบ 5-6 ปีซึ่งประเทศไทยมีกำลังการผลิตอยู่ที่11ล้าน3แสนตันต่อปีและเป็นผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกประมาณ8ล้านตันแต่หลังจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและราคาน้ำมันในตลาดโลกต่ำนะคะก็ทำให้ต้นทุนราคาสินค้าทั่วโลกและราคาอ้อยตกต่ำตามไปด้วยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่จะส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลฤดูกาลผลิต 2557/2558 ในอัตรา160บาทต่อตันค่ะด้วยการให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากอ.อ.น.นะครับลงนามในสัญญาเงินกู้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ในวงเงิน 16,953 ล้านบาทนะครับกำหนดในการชำระนั้นอยู่ภายในวันที่18เมษายนปี2560คิดอัตราดอกเบี้ยนี่แหละครับ 4.25% ต่อปีเพื่อที่จะนำไปกระจายรายได้ให้กับชาวไร่อ้อยกว่า 153,676 รายด้วยกันซึ่งทางกองทุนอ้อยและน้ำตาลจะใช้รายได้จากการเรียกเก็บการจำหน่ายบริโภคในประเทศ5บาทต่อกิโลกรัมเพื่อทยอยชำระเงินกู้คาดว่าจะโอนเงินจ่ายให้กับเกษตรกรได้ในวันที่21กรกฎาคมนี้ครับปีนี้ราคาน้ำตาลคงจะไม่ค่อยดีนักนะฮะแล้วก็คำนวณมาแล้วว่าก็คงจะเนี่ยกู้ในวงเงินนี้นะครับเนื่องจากปีนี้เนี่ยราคาเราผลิตน้ำตาลเนี่ยนะครับประมาณ11ล้านตันนะครับแล้วก็จริงๆใช้ในบริโภคในประเทศก็ประมาณ 20% นะฮะเพราะนั้นก็เวลามาทอนกลับไปเนี่ยเป็นค่าอ้อยและแหลงทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะสูงนะก็เชื่อว่าเราจะทางกองทุนนะครับคงจะจัดการส่งเข้าบัญชีนะฮะทางเกษตรกรกับกลุ่มซึ่งเขาจะไปส่งต่อกันต่อทีเนี่ยได้ในเวลาไม่นานนะครับเพราะเรามีระบบอยู่ประจำอยู่แล้วเรื่องนี้ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรที่ผ่านมาธ.ก.ส.ได้สนับสนุนกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินเพื่อนำไปรักษาเสถียรภาพราคาในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตั้งแต่ปี2542รวมเงินกู้นะคะอยู่ที่ 113,411 ล้านบาทสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 150,000 รายค่ะนอกจากนี้ธ.ก.ส.และกอ.อ.น.นะคะก็ยังได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นด้วยรวมถึงลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างส่วนต่างรายได้หรือผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์กระบวนการปลูกอบรมให้ความรู้สนับสนุนสินเชื่อให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเช่นอุตสาหกรรมเส้นใยจากอ้อยการผลิตไฟฟ้าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน